สวัสดีครับ Welcome ladies and gentlemen to the 8th edition of Lavanda Magazine สวัสดีครับแฟนๆชาว Lavanda ทุกคนเล่มนี้ฉบับที่8แล้วและเป็นเล่มที่ครบรอบ2ปีของ Lavanda Magazine นะครับแขกสุดพิเศษสุด Exclusive คนไหนจะมาเป็นแขกรับเชิญใน EP นี้ไปติดตามชมกันได้เลยครับไปเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราสวัสดีด้วยกันด้วยตอนนี้เราอยู่กับนุนิวและซีครับผมเอ๊ดีมากครับมีการเพิ่ม energy ให้ผมด้วยเอาเป็นว่าเราเข้าคำถามสัมภาษณ์เกี่ยวกับของ Lavanda Magazine วันนี้เลยดีกว่าครับผมคำถามแรกต้องยอมรับเลยว่าตอนนี้กระแสของเฮียเหลียนแล้วก็คุณหนูเกื้อในซีรีส์นิ่งเฮียก็หาว่าซื้อหรือคิวที่พายซีรีส์ตอนนี้กำลังมาแรงมากอยากทราบถึงความรู้สึกของทั้งคู่ครับผมเกี่ยวกับกระแสของซีรีส์ในช่วงนี้ครับเอาใครก่อนดีเอานิวก่อนไหมน่าจะรู้สึกเหมือนกันรู้สึกเหมือนกันเหรอว่าใช่ครับให้น้องพูดกันได้มันต้องรู้สึกดีใจมากๆอยู่แล้วครับที่กระแสได้รับการตอบรับดีที่เราไม่ได้คาดไว้ตั้งแต่แรกใช่มันรู้สึกแบบเกินคาดมากๆตอนแรกคาดเลยว่าจะคาดไม่ถึงเข็มขัดสั้นไม่ใช่ครับมันมาจากไหนไม่รู้มันมาเองตอนแรกก็ว่าจะโยนให้แหละแต่ก็แบบเอ๊ะมันมาเองโทษทีแฮงก็รู้สึกเกินคาดมากเพราะว่าเราก็ทำผลงานมาแล้วคาดหวังให้ทุกคนมาชื่นชอบแต่รู้สึกเกินคาดแบบทุกคนชอบโปรดักชั่นชอบเพลงชอบการแสดงหนุ่มเกลือเรียนแสดงคนอื่นแต่ก็มีติชมบ้างไม่ได้แบบชม 100% แต่รู้สึกว่ามีชมมากกว่าตอนนี้โอเคไม่รู้แต่รู้สึกเกินคาดมากโอเคถือว่ากดไลค์อยู่ตอนนี้เนาะเอาเป็นว่าถามแทนใจแฟนคลับก่อนดีกว่าครับผมตอนนี้เชื่อว่าทุกๆคนดูก็คู่จิ้นคู่ใหม่คู่นี้ดีกันนู่นนิวเป็นแฟนกันจริงๆไหมครับไอ้ทำไมต้องมองหน้ากันอย่างนั้นด้วยอ่ะเฮ้ยซูมกล้องเข้าไปเองนะครับอย่างนั้นเป็นพี่น้องอยู่เป็นพี่น้องที่รู้ใจมากๆพี่น้องอยู่เป็นคนพิเศษแต่เรารู้สึกว่าไม่ได้เป็นพี่น้องเพราะว่ามันเกินคำพี่น้องมาแล้วเพราะว่าเราแบบผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วก็แบบเจออะไรต่างๆมาแล้วแบบอยู่ใจกันซัพพอร์ตกันแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยมากกว่าพี่น้องใช่มากกว่าพี่น้องเป็นนานแล้วเนาะหน้าอยู่มีแล้วนะหน้าอยู่มีแล้วนะนี่คุณหมอนี่คุณหมอถามมีแล้วครับผมยังไงไอ้ที่บอกว่าพี่น้องอยู่เหมือนคล้ายๆกันได้อยู่หรือเปล่าได้อยู่ก็คือคนที่บอกว่าเป็นพี่น้องไงมันเป็นพี่น้องไงเราก็พี่น้องอยู่คือไม่ใช่พี่น้องที่แบบว่าได้อยู่อะไรเงี้ยก็คือไม่ได้ก็คือพี่น้องอะไรเงี้ยมากกว่าพี่น้องโอเคละไม่ได้ถามที่เข้าใจครับผมเข้าใจแหมซีรีส์คิวตี้พายซีรีส์นี้เอาแบบว่าแนะนำให้คนให้ชาวแฟนๆ Lavanda หน่อยว่าจะไปตกให้เขามาดูซีรีส์เรื่องของเราหน่อยเอาแบบพูดแบบนิวเคสก่อนนิวเคสก็เป็นซีรีส์ที่ดีมากๆเรื่องภาพละกันเรื่องภาพเรื่องเพลงเรื่องโปรดักชันอะไรเงี้ยเรามีมุมกล้องที่นำเสนอหรือการคัตติ้งอะไรเงี้ยที่แปลกใหม่สำหรับเรานะแล้วแต่มุมมองคนแหละมุมมองแต่คนแบบต่างกันแต่เรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นเสน่ห์แล้วก็พล็อตเรื่องของพี่แบมเองมันเป็นแบบมั่นกันตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยแล้วเกิดแบบเป็นความรักที่ต่างวัยแล้วเราซัพพอร์ต LGBTQ สมรสเท่าเทียมด้วยอะไรเงี้ยมันก็มีความที่แปลกใหม่แปลกตาที่อยากเชิญให้ทุกคนมาดูแล้วก็สนุกด้วยไม่แบบเอื่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่เราชอบการมีแบบ drive ดูสังคมด้วยครับผมโซเชียล driving มากว่าสนใจแสดงไหมครับคุณหมอโอเคครับฝากงานครับโอเคครับผมแปลว่าเราชอบตรงมีการแบบ drive ดูสังคมสนับสนุน LGBTQ ด้วยและความสมรสเท่าเทียมด้วยใช่ว่าต้องดูแล้วครับ EP นี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนครับผมคำถามจากทางบ้านอีกแล้วว่าวันแรกที่คุณซีกับคุณนุนิวเนสเจอกันมีความรู้สึกยังไงบ้างครับความรู้สึกวันแรกจริงๆใช่ไหมวันแรกครั้งแรกที่เจอกันผมบอกไปเอาว่าน้องคนนี้ดังใช่แล้วเหมือนเราเป็นคนที่แบบเราก็มีความสายเบื้องหลังอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็แบบมองออกแต่ตอนนั้นยังไม่รู้จักนิสัยแต่เรารู้สึกเรามีเซนส์อะไรสักอย่างที่แบบเดินหักมุมมาตอนนั้นถ่ายปฏิทินดูมันดีพี่ฮอปน้องคนนี้ดังเพราะว่าเราอยู่ในวงการมาแล้วก็มองคนระดับหนึ่งอ่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าน้องจะดังจริงก็ภูมิใจในตัวน้องเหมือนกันยังไม่ดังดังแล้วยังไม่ดังดังแล้วเดี๋ยวมือนิวไลน์นิวไลน์เจอซีครั้งแรกเป็นไงครับจำได้แอบกลัวครับทำไมอ่ะดูว่าไม่เราสมมติคนสมมติอย่างสมมติไม่รู้จักอย่างเงี้ยน้องเดินมาเราก็จะ
ันก็แบบนิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆเนี่ยเพราะว่ายังไม่ได้ทำความรู้จักกันอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบที่เห็นตอนนี้ครับใช่ตอนนี้น่ารักไม่ดูแล้วเจ้าชายน้ำแข็งเนี่ยเหรอใช่เย็นเจ้าชายน้ำแข็งเจ้าชายเย็นชาใช้คำว่าเจ้าชายไปแล้วครับเฮ้ยอย่าเพิ่งเอาถอนมงก่อนแล้วไป Break the Ice เขาได้ยังไงอ่ะก็ร่วมงานกันมาด้วยกันเรื่อยๆครับแล้วก็อยู่ด้วยกันบ่อยด้วยเจอกันบ่อยเจอกันแทบทุกวันเลยครับใช่เพราะว่าอยู่ค่ายเดียวกันด้วยแบบนี้นี่เองก็คิดเจอกันทุกวันก็เลยสนิทก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบเขาไม่น่ากลัวอย่างนั้นแล้วใช่ครับเริ่มแบบก็ไม่เห็นดุอย่างที่คิดตอนแรกเลยอะไรดุครับผมไม่มีอะไรดูเลยครับผมเป็นคนน่ารักอย่ามองผมอย่างนั้นเลยมันมาเองครับพอดีแบบสายตาดูพฤติกรรมดูอะไรอย่างนี้ไม่บางคนเขาก็ต้องแบบละลายพฤติกรรมก่อนไงเราเป็นคนนิ่งๆยังไม่รู้จักกันหมายถึงเวิร์กช็อปมาหรือว่าได้เจอกันนานๆก็ทำความรู้จักกันมากขึ้นอะไรเงี้ยคุณเข้าคำถามผมต่อไปให้ผมได้เลยมันผมรู้คำถามคุณใช่ครับผมว่าคุณเล่าถึงตอนประสบการณ์การเวิร์กช็อปของทั้งคู่หน่อยผมว่าแฟนๆชาวลามันดาอยากจะรู้ครับผมว่าตอนเวิร์กช็อปคุณมีอะไรสนุกสนุกไว้ให้แฟนๆติดตามบ้างนะก่อนจะมาเป็นซีรีส์เรื่องนี้เยอะนะเวิร์กช็อปมานานมากสักเรื่องสองเรื่องเราเวิร์กช็อปกันมาแบบเกิน6 เดือน8 เดือนจำไม่ได้เหมือนกันแต่เกินมากเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดช่วงนั้นเป็นสถานการณ์โควิดกองถ่ายยังแบบถ่ายไม่ได้ใช่ก็สนุกฮะก็มีคนอื่นด้วยแล้วก็ทำมันเหมือนมันก็มีของครูกล้าที่สอนละลายพฤติกรรมเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็ทำให้รู้จักกันมากขึ้นเราไม่ใช่เวิร์กช็อปมันเดียวคุยเรื่องเขาเรียกว่าอะไรคุยเรื่องส่วนตัวกันบ้างกินข้าวกันบ้างเงี้ยมันก็ทำให้รู้จักกันบ้างละลายพฤติกรรมพูดถึงเรื่องต่างๆคาแรคเตอร์หรือว่าพูดถึงชีวิตจริงบ้างอะไรเงี้ยสับเปลี่ยนกันไปแล้วก็คาบแรกๆก็จะแบบว่าเล่นเกมการละลายพฤติกรรมกันก่อนยังไม่ได้เข้าเนื้อหาบทเรียนขนาดนั้นครับใช่แล้วก็มีให้เล่นแบบให้โจทย์มาให้คิดซีนเล่นอะไรที่แบบที่เขาไม่เล่นกันที่แบบว้าวอันนี้เดือดเกมเราเล่นได้นี่ต้องเราว้าวมันคืออะไรอ่ะต้องเจ็บไอ้ซามูไรใช่ไหมใช่ซามูไรอะไรเงี้ยทั้งที่แบบคนที่รู้จักกันแล้วแบบเล่นกันแต่ก็ต้องเล่นเพราะมันคือการเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยไปตอนนี้ก็คือแต่ที่ตอนนี้ก็คือคันนี้คือนั่งอึ้งอยู่นั่งอึ้งอยู่มันไม่ใช่เป็นการเล่นมันคือสมาธิการเปิดซอฟต์โฟกัสการรับรู้ว่าการเรียกชั่นกันอะไรเนี่ยใครจะมาแทงเราใช่โอ้ยโอ้ยพอแล้วกันมาก่อนกันมาก่อนอีกสักทีโอ้โหผิดทางไปขอฟังด้วยอ่ะเอ้ยพอเลยครับคำถามต่อไปนะครับเดี๋ยวไปไม่ทันนะครับผมหลังจากได้ดูฉากจิ้นฉากจูบไปแล้วอยากทราบความรู้สึกตอนที่ทั้งคู่ประทับรอยจูบกันครับหมายถึงในซีนในเออมีนอกซีนด้วยหรออ้าวไม่คือเราก็ซ้อมกันมาก่อนแล้วเพื่อให้แบบว่าซ้อมกันข้างนอกซ้อมกันข้างนอกใช่ซ้อมกันเวิร์กช็อปกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องซ้อมกันน้องเล็กๆกันนะซ้อมกันไม่มากก็น้อยอยู่แล้วเพื่อเป็นการแบบไม่ให้เสียเวลาต่อหน้าเซตอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาหน้าเซตก็เป็นเงินเป็นทองเออถามว่าครั้งแรกก็เขินนะครั้งแรกที่เราซ้อมหรือว่าครั้งแรกมันจะซีนเหรอครั้งแรกที่เราจุ๊บกันมันก็จะแบบยังไม่กล้าก็มีกล้าเขินๆตอนนั้นน้องๆแบบว่าเขินมากเราก็ไม่มีอะไรเราก็มีความแบบเขินแต่น้องเขินกว่าอะไรเงี้ยใช่พอแบบซ้อมๆกันมาก็นิดนึงรู้สึกก็ดีครับก็ดีที่เขินใช่ไหมก็ดีอะไรก็ดีไงรู้สึกนี่หมายถึงซีรู้สึกหรือว่าเฮียนรู้สึกครับตอนนั้นน่าจะเป็นซีพึกมากกว่าเพราะตอนซ้อมเป็นซีพึกแล้วก็ใส่คาแรคเตอร์ลงไปอะไรเงี้ยรู้สึกอะไรครับตอนนั้นมันก็จะเป็นฟิลมันมีแบบเขาเรียกว่าอะไรมันมีถ้าเป็นศาสตร์ acting มันก็จะมีจูบหลายแบบจูบแบบนุ่มนวลจูบแบบความรู้สึกแบบไหนรักมากรักแล้วหรือว่าจูบกันครั้งแรกรักมานานแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบนั้นเอาของน้องล่ะ ให้น้องเขาตอบหน่อยนิวตอบไปสิครับว่าตอนจูบกับพี่ซีครั้งแรกรู้สึกยังไงครับไม่กล้าเลยแต่ใช่ไม่กล้าพอเฮียจะยื่นหน้ามาใกล้ก็แบบเหมือนเฮียเมื่อก็เฮียก็มีชอบแกล้งด้วยแบบเอาหน้ามาใกล้ๆผมก็จะแบบถอยหลังหนีตลอดเลยจำได้เลยตอนแรกๆเป็นอย่างนั้นพอหลังๆมานี่มันดิสู้ยืนยืนแต่ก็มีบางครั้งก็ถอยหนีอยู่เหมือนกันมีนับจำนวนครั้งไหมว่ากี่ครั้งเลยแบบนับไม่ถ้วนแล้วไม่ได้นับไม่ได้นับเลยผมจะข้ามไปคำถามต่อไปได้แล้วใช่ไหมตอนนี้น้องคือแบบจะกลายเป็นนักเขียนเทศแล้วตอนนี้กลับไปย้อนดูได้ครับแต่ก็จำไม่ได้ว่าคลิปไหนวะตั้งชื่อเพจว่าอะไรดี YouTube อีทแหลกอีทจุบนิวอีทอีทเหมือนกันอยากบอกว่าก็อยู่เป็น
ความสบายใจแล้วก็ความสุขให้กันตรงนี้ไปเรื่อยๆเลยได้เลยโอเคเรียบร้อยสั้นๆนิยามความรักของคุณเป็นไงครับคุณนิวครับเฮียสั้นไปสั้นไปแล้ว